มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสียตันบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลสนามให้เมียนมาวันที่22ธันวาคมนายตันภาสกรณทีหรือว่าเสียตันคณะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอีชิตันกรุ๊ปจำกัดได้ออกมาประกาศผ่านทาง Facebook นะคะเพื่อช่วยเหลือสร้างโรงพยาบาลสนามในประเทศเมียนมาที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับโควิด-19 อย่างหนักหน่วงค่ะโดยทางเพจคุณตันได้โพสต์ข้อความว่าช่วยพม่าเท่ากับช่วยคนไทยด้วยกันเองอีชิตันร่วมบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามในโครงการมิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัยโควิดโดยสภาธุรกิจไทยเมียนมามาช่วยกันสนับสนุนการรักษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ให้เร็วที่สุดช่วยรอบบ้านปลอดภัยเท่ากับช่วยคนไทยให้ปลอดภัยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ